มาติดตามข่าวกันต่อนะคะไปที่ประเด็นการเมืองค่ะการหารือของพักเก้าวไกลแล้วก็เพื่อไทยในวันนี้เริ่มต้นขึ้นไปแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมาค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่พักเพื่อไทยนะคะแกนนําพักเก้าไกลนําโดยสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักนายพิจาร์ชาวัฒนพงศ์รองหัวหน้าพักนายชัยธวัฒน์ตุลาทนสสบัญชีรายชื่อและเลขขธิการพักเดินทางไปยังพักเพื่อไทยคาดว่าจะเป็นการหารือถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลนะคะโดยทางแกนนําพักเก้าไกลไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแต่อย่างใดซึ่งการหารือในครั้งนี้เนี่ยก็ถึงว่า ผู้สื่อข่าวเนี่ยรับทราบหมายคือเป็นหมายด่วนเลยเพราะตอนแรกเนี่ยวันนี้จะเป็นการคุยประชุมร่วม8ปดพักแต่ปรากฏว่าก็ล่มไปไม่มีการนัดหมายแล้วก็มาช่วงช่วงเช้าเนี่ยที่ส่งหมายให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยเก้าโมงครึ่งจะเป็นการหารื่อระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลผู้สื่อข่าวก็รีบไปเลยเพื่อที่จะไปรอทําข่าวกันน,นะคะจะดูว่าเอ๊งานนี้คือจะสลัด ก้าไกลออกอย่างไรตามที่เป็นข่าวหรือไม่เนี่ยนะคะ,ะส่วนบรรยากาศที่พักเพื่อไทยวันนี้ก็มีม็อบคือรายงานข่าวบอกว่าจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมไปที่พักเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมีการแบบเออตรียมการดูแลความปลอดภัยกันอย่างแน่นหนาเต็มที่เลยค่ะผู้สื่อข่าวบอกว่าที่พักเก้าเออที่พักเพื่อไทยนะคะ มีการเปลี่ยนกล้องวงจรปิดบริเวณโถงชั้นหนึ่งแล้วก็โดยรอบพักให้เป็นแบบภาพ HD ค oh. ือให้มันคมชัด oh. ทั้งภาพและเสียงซึ่งเดิมเนี่ยกล้องวงจรปิดเขาจะบ <c oughs> ันทึก <c oughs> ไ,ได้แค่ภาพเดี๋ยวเวลาเวลาเป็นข้อกฎหมายด้วยเดี๋ยวเวลาไปดําเนินคดีนะแจ้งความจะได้รู้มันจะได้หลักฐานหลักฐานแน่หนาเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ย <c oughs> เ,เจอบุกไปรอบหนึ่งใช่ไหมคะที่ที่แก๊งโยกไปอะ่ะโ<า>ยก,แล,ก,กแล้วก็พวกตะวันพวกอะไรอย่างเงี้ยคะบุกไปแล้วบุกขึ้นไปถึงชั้น9<า>ได้เพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยก็เลยต้องดูแลความปลอดภยัยก็มีการประสานจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจสออมกษัตรนย์นำรถตำรวจคือตเตรียมพร้อมมานะคะแล้วก็มีการกั้นกั้นตั้งแต่เขาเรียกว่าทางเข้าก่อนจะถึงตัวตึกอะไรเงี้ยเอารั้วมากั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนกล้องวงจรปิดนะคะผู้สื่อข่าวบอกว่า วันนี้ค่ะแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเขาจะมีคาร์ม็อบเขาจะมาที่หน้าพักเพื่อไทยด้วยแล้วก็จะไปที่ตึกไทยสมิทด้วยมันอยู่ใกล้กันเออซึ่งเป็นสถานท,ท,ที่ที่ใช้ประชุมนะคะทาให้ทางเพื่อไทยก็เลยต้องเตรียมความพร้อมจากที่ก่อนหน้านี้มีการตรวจเข้มบุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องที่จะเข้ามาในพักคือมีการเข้มงวดอยู่แล้ว<ม>อะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่กลุ่มทะลุวังเคยมาทํากิจกรรมแล้วก็มีการบุกเข้าไปถึงโซน ห้องประชุมชั้นเก้าได้อะไรเงี้ยก็เลยต้องมีการเตรียมความพร้อมส่วนคาม็อบในวันนี้ค่ะเขานัดหมายกันที่แยกอโศกนะคะเ,ออเพื่อที่จะไปยื่นรายชื่อประชาชนคล้องใจแปดพักการเมืองอ <c oughs> นี่อีเว <c oughs> นต์เขาเอายื่นรายชื่อประชาชนคล้องใจแปดพักการเมืองส่วนทางนครบาลค่ะทางรองผู้บัญชาการตรํารวจนครบาลพลตํารวจตรีจิรสร์แก้วแสงเอกก็ บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนได้ทราบนะคะว่าตามที่เขาจะนัดรวมตัวกันตอนเที่ยงเนี่ยเนื่องด้วยบริเวณพื้นที่การนัดหมายชุมนุมเป็นพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นก็เลยต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางเนี่ยดังภาพตำรวจเขาก็เขาก็ฝากประชาสัมพันธ์มานะคะแจ้งประชาชนให้ทราบเตรียมความพร้อมในการเดินทางหลีกเลี่ยงเส้นทางได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าจะ โทรมาที่สายด่วน1197ก็ได้นะคะส่วนเรื่องของม็อบเนี่ยค่ะอนอกจากนอกจากจะจัดม็อบเอาลายชื่อประชาชนไปคล้องใจแล้วเนี่ยค่ะปรากฏว่ามันมีบางกลุ่มที่เขาไปติดใบปลิวโจมตีที่ตลาดเสรีซึ่งเป็นตลาดของ S <S อสวเสรีใช่ไหมคะแล้วแล้วพอเป็นพื้นที่เอกชนแบบนี้เนี่ยก็ เตรียมเตรียมเขาเรียกว่าอะไรนะเต, <laughs> ต,ตรียมรับครุดบินได้เตรียมรับเตรียมรับครุดบินไว้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะคือพอมันเป็นพื้นที่เอกชนแล้วม็อบไปติดป้ายแบบนี้เนี่ยนะคะ <c oughs> ก็เลยทําให้คุณเสรีสุวรรณพานนท์เนี่ยล่าสุดเห็นข่าวคือเข้าไปแจ้งความแล้วไปแจ้งความดําเนินคดีกับกับกลุ่มที่ ที่ที่มีพฤติกรรมพฤติกรรมแบบนี้นะคะก็ไปแจ้งความดำเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเออนี้ก็เป็นภาพคืออย่างที่สวค่อยออกมาแถลงเี่ว่าเฮ้ยพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเนี่ยเขาไม่ได้รู้เรื่องด้วยนะเขาเป็นคนทำมาหากินนะแล้วเผลอๆพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยคือคนที่เลือกก้าวไกลามาด้วยซ้ำใช่ไหมคะ เพราะคนส่วนใหญ่เอเอาเอาจจะแบบว่าอยากจะเปลี่ยนก็อาจจะเป็นคะแนนเสียงของคุณได้ซ้าแต่ว่าคุณมาทําแบบเนี้ยเขาคามาค้าขายไม่ได้นะอะไรเงรี้ยแล้วก็บุกเขาไปติดใบปลิวในตลาดก็เลยทําให้เขาก็เดือดร้อนเขาก็ใช้สิทธิ์ในการแจ้งความนะคะส่วนเพื่อไทยตอนนี้ค่ะที่ว่า,าจะมีการเสนอคุณเศรษฐาทวีสินคือ มันยังไม่ยังไม่มีอะไรออกจากปากเพื่อไทยอย่างเป็นทางการนะคะว่าแคนดิเดตของเพื่อไทยเนี่ยจะเป็นเศรษฐาทวีสินนะคะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยก็คงจะสัญญาณม,ามาันมากระแสมันมาแบบนี้ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเ,เรื่องของจุดยืนมาตรา1 1อเนี่ยอาจจะกำลังไล่ล่าคุณเศษฐาอยู่ก็เป็นได้เพราะว่าตอนนี้พอพอเริ่มมีความมีความชัดเจนว่า สูตรของเพื่อไทยเนี่ยไม,มไม่มีเก้าไม่มีก้าไกลแล้วก็จะไม่มีลุงด้วยแล้วถ้าเป็นไปตามกระแสข่าวที่ว่าธานาธรเนี่ยไปคุยกับทักษิณแล้วว่าพร้อมจะโหวตให้เพื่อที่จะได้ปิดสวิตสอวอ์จริงๆแล้วก็ตัวเองเนี่ยพร้อมจะไปเป็นฝ่ายค้านจริงๆ แบบเท่ๆเนี่ยนะคะก็คือจะโหวตให้แต่จะเป็นฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแทบจะไม่ต้องง้อเสียงสอวอเลยนะคะมันก็เลยมีความเคลื่อนไหวว่าตอนนี้เนี่ยสอวอบางคนเริ่มออกมาเคลื่อนไหวทิมตรงไปที่เศรษฐาทวีศิลป์เพราะเศรษฐาเองเนี่ยก็มีปมมาตรา1 1 2เป็นชนักปักหลังอยู่เพราะว่าเคยเคยพูดเอาไว้ตอนหาเสียงนะคะเรื่องของการ แก้มาตราร1 2สิบเหมือนกับมันเป็นเ,เป็นคลิปที่มีการพูดถึงว่าตอบคำถามเร็วยๆว่ะใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใชใชแก้ไม่แก้อะไรเงี้ยตอนนั้นเนี่ยเศรษฐาบอกว่าแก้ครับแต่ไม่ใช่ยกเลิกซึ่งคลิปคลิปดังกล่าวเนี่ย<ม>ก็เลยถูกนำมานำมาเผยแพร่กันอีกครั้งในช่วงนี้เพื่อที่จะถามหาจุดยืนของเศรษฐาว่าตอนก่อนเลือกตั้งกับพูดเอาไว้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยอันนี้มันจะเป็นเป็นปัญหาไหมคะพี่ชดเออเป็นอยู่แล้วค่ะ มันแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องของหนึ่งหนึ่งสองอย่างเดียวคุณเสร็จเอ้คุณเศรษฐา,าประเด็นก็คือเขาไม่เอาเก้าวไกไ่ไอ้ต่างเนี่ยนี้ต่างหากแต่แต่คุณเศษฐานี่เขาประกาศต้นถ้าไม่มีก้าวไก่เขาก็ไม่เอาแต่ว่าเอามาถึงวันนี้อยากเป็นนายกาเ่ะ่อเมื่ออยากเป็นนายกเนี่ยนะก็เลยเอาเก้าไก่ด้วยแต่หนึ่งหนึ่งสองฉันไม่เอาค่ะนะ อ้น,นี้ก็คือปัญหาว่าคุณเศรษฐาไม่เข้าใจการเมืองว่าวันนี้ความต้องการของไม่ว่าจะสอสอหรือสอวอเนี่ยเขาไม่เอาก้าวไกลอ่ะด้วยเหตุผลว่าไม่ใช่แค่หนึ่งหนึ่งสองมันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการแยกดินแดนเอยมันมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพนะซึ่งให้อ่อนแอลงเอาวีดีกว่าไม่มีการเกณฑ์ทหารอะไรดูเหมือนมันทันสมัยแต่ว่า ไอ้กองทัพเขาก็ทําอยู่แต่ทําช้าใช่ไหมเป็นแต่เพียงว่าการเมืองจะมาเร่งให้เร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าประเด็นหลายๆนโยบายเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความแตกแยกและคนไทยทะเลาะก,กันแล้วสุดท้ายเนี่ยอาจจะรุนแรงบานไปถึงขั้นเจียเลือดเจียเนื้อเดือเจียเลือดเจียเนื้อได้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางด้านสวเนี่ยซึ่งผมไม่ได้ว่าเห็นด้วยกับสวต้องมาเลือกนายกนะแต่ตามร,รัฐมนูญนี้ยังเลือกอยู่ได้ นะจนกระทั่งเขาหมดอายุก็คือพฤษภาในปีหน้าเขาก็ต้องทำหน้าที่ปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะพักของก้าวไก่นินมีแนวโน้มในหลายนโยบายที่เป็นอันตรายนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณฝ่าไปไม่ได้หรอกเพราะถ้าเผื่อเศถายยังจะมีก้าวไก่อยู่ ตอนนี้เนี่ยทางเพื่อไทยเขาก็เลยต้องงัดคลิปอันใหม่มาแก้ให้เศรษฐาค่ะเพราะว่าคุณเสรษฐาเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้เมื่อ20กรกฎาคมตอนท,อนที่ตอนที่เปลี่ยนมือการจัดตั้งรัฐบาลมาเป็นฝั่งเพื่อไทยแล้ว,วนะคะแล้วก็ท่าทีของการแก้ไขประมวลกฎหมาอยอาญามาตรา112คุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์ว่าชัดเจนว่าถ้ามีพักที่เสนอนายกครั้งต่อไป มาตรา112ต้องไม่มีการแก้ไขหรือยกเลิกไม่อย่างนั้นจะไม่ได้รับเสียงสนับสนุนจากสอวอและอีกหลายพักคุณเศรษฐาใช้คำว่าคณิตศาสตร์มันค่อนข้างเป็นพื้นฐานมากนับดูก็รู้ว่าเรื่องอะไรนะคะอันนี้ก็เลยเป็นคลิปที่ให้สัมภาษณ์เอาไว้วันนั้นก็เอามาแก้เอามาแก้วนันนี้จุดยืนเสรษฐาเป็นแบบนี้คือไม่แก้ไม่ยกเลิกด้วยอะไรอย่างนี้มัน,ม,นมันทำให้คุณเศษฐาดูเป็นนักธุรกิจทีกระล่อนหรือเปล่า เพราะว่าเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เอาเี๋ยวเอาเี๋ยวไม่เอาเพื่อจะเป็นนายกอย่างเดียวเออย่างี้เพื่อให้ได้คะแนนเสียงตอนเลือกตั้งเอาอย่างนี้ในพักเพื่อไทยนี่นะไ้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาผมไม่แปลกใจเพราะว่าคนพูดเนี่ยเป็นร่างโครงนั้นเลยค่ยว่าเมื่อตัวจริงก็พูดอย่างนั้นพวกนี้ก็ต้องเปลี่ยนที่ค่ะค่ะอย่าลืมนะพักการเมืองเนี่ยเป็นองค์กรทางการเมืองมีหน้าที่อยู่สองอย่างเป็นผ่ายข้าน หรือเป็นรัฐบ,บาลก็แล้วแต่นะแต่มีหน้าที่ร่วมกันตรงกันคือหนึ่งร่างกฎหมายสองมาเป็นผู้บริหารโดยการใช้กฎหมายไม่ว่าคุณเจตาหรือใครมาเป็นเนี่ยนะถ้าคุณรับนโยบายมาหรือคุณเคยพูดมาแล้วคุณเขาจะไว้ใจคุณจะไม่ทําเออก็ไม่ไว้ใจนะไปงปะชมชไม่ไว้ใจผมคิดว่านักการเมืองไทยนี่นะแม่งโคตรการล่อนและโกหกนะแล้วเอาประโยชน์ส่วนตัวเป็นตั้งเป็นตัวตั้งเลยยังอื่นเนี่ยเรื่องชาติบ้านเมืองประชาชน มึงพูดเนี่ยนะเหมือนนกแก้วนกขนทองไม่จริงใจแล้วก็ไม่ทําจริงแม้กระทั่งอย่างคุณประยุทธ์ก็เหมือนกันรัฐประหารหรือมาจากเลือกตั้งนะเป็นแบบเดียวกันหมดเลย <c oughs> ทีนี้ในวันประชุมสภาคืคอวันที่4นะคะที่จะมีการโหวตนายกเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็เริ่มมีเสียงของสอวอที่เสนอว่าควรจะให้คุณเศรษฐาสมมติ สมมติแคนดิเดตคือคุณเศรษฐาจริงๆเนี่ยคุณจะต้องให้สอวอได้มีโอกาสซักถามเศรษฐาทวีสินด้วยก็ <c oughs> คงจะมามามา,มารุมยำกันเรื่องนี้แหละเรื่องของจุดยืนเรื่องการแก้ไขมาตรา112แล้วไหนจะมีประเด็นเรื่องของการทําธุรกิจด้วยใช่ไหมคะ <c oughs> ที่ที่คุณชูวิทย์เขาเขาเตรียมเตรียมซองซองสิน้ําตาลเอาไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอจะเดาได้พอจะเดาเดาได้คือคนในแวดวงเขาก็พอจะเดาเดาได้ว่าคุณเศรษฐาเนี่ยมีเรื่องอะไรที่จะต้องตอบบ้างก็ใน กรณีนี้ค่ะเนื่องจากคุณเศรษฐาเนี่ยไม่ใช่สสใช่ไหมคะการที่จะให้เสรษฐามามาแสดงวิสัยทัศน์ก่อนก่อนจะโหวตหรือว่ามาตอบคำถามอันเนี้ยก็ต้องอยู่ที่ประธานสภาค่ะคุณสุทินคลังแสงสสบัญชีรายชื่อพัรเพื่อไทยนะคะให้สัมภาษณ์เอาไว้เรื่องที่ว่าสอวอเนี่ยอยากให้เศรษฐามาแสดงวิสัยทัศน์คุณสุทินบอกว่า อยู่ที่ประธานสภาจะอนุญาตหรือไม่หากสมาชิกอยากให้แคนดิเดตแสดงวิสัยทัศน์แต่ตามข้อบังคับการประชุมสภาไม่ได้มีกําหนดเอาไว้ว่าต้องแสดงวิสัยทัศน์และนายเศรษฐามีความต่างจากแคนดิเดตคนอื่นเพราะว่าไม่ได้เป็นสสในวันในวันที่โหวตเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในสภาที่สาการจะให้ในายเศรษฐาแสดงวิสัยทัศน์จึงต้องขึ้นอยู่กับประธานรัฐสภาว่าจะดําเนินการอย่างไรถ้าให้ผมเดานะวันที่สนะี่เนี่ยผมเชื่อว่า เพื่อไทยกับเก้าไกลก็ยังอยู่เสร็จแล้วนะคุณเตชฐาก็ไม่ได้หวนไม่ผ่านนะเป็นเหตุให้เพื่อไทยอ้างว่าเห็นไม้สองครั้งอ่ะพอมีคุณก็ไม่เอแมราาะนนั้นก็เราก็แยกกันเดินอยู่บอกเลิกกันได้โดยชอบทำมันมีสองอย่างเลยที่พี่มาดพูดเนี่ยเพื่อความชอบธรรมของเพื่อไทยใช่และความชอบธรมตรงเก้าไกลก็จะไปใช่อันที่สองเนี่ยนะการจัดตั้งรัฐบาล อาจจะไม่ใช่พักเบอร์หนึ่งเบอร์สองก็ได้พได้เพราะเบอร์สองเนี่ย<อ>เขาบอกแล้วถ้าไม่ได้ก็ต้องไปเป็นเบอร์สามน,านั่น,นแหละนั่นแหละนั่นแหละผมก็บอกให้ได้ว่าเรื่องการเมืองเนี่ยแม่งโศกกระปกโสมมมที่สุดค่ะค่ะพลฝรั่งก็เขียนเนี่ย p o l i t i c คืออะไรก็บอกว่าการต่อทู่กันเพื่ออ,อำนาจการต่อทู่เพื่ออ,อำนาจนี่นะชัยชนะเป็นสิ่งสำคัญ วิธีการไม่สําคัญอะไรก็ได้ขอให้ชนะไงเพื่ออะไรเพื่อเอาอํานาจนี้ไปแสวงหาประโยชน์ชัดไหมล่ะเพราะฉนั้นการต่อสูดในแบบไหนก็ได้หักหลังก็ได้อะไรก็ได้หมดขอให้ชนะไงว่าอย่าลืมนะครับผู้ชนะเขียนประวัติศาสตร์ผู้แพ้ไม่มีโอกาสเขียนค่ะเอาล่ะค่ะติดตามกันต่อไปค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะครับขอให้ปลอดภัยุกไปก็เจ็บทุกคนครับ แห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง n n e n News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ